วันนี้นะคะป้าน้องจะทำน้ำส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดเนี่ยนะคะมันเป็นคนไม่เข้าใจหรอกค่ะคิดว่าเขาปลูกไว้เสี่ยงโชคลาภถ้าเผื่อมันออกลูกเยอะก็จะโชคดีจริงๆมันกินได้นะคะพอกินนะมันเปรี้ยวแต่มันจะมีรสหวานแล้วมันจะชุ่มคอค่ะทางจันทบุรีเขาจะมาทำน้ำส้มจี๊ดขายนะคะเนี่ยค่ะทางจันทบุรีเขาจะมาทำน้ำส้มจี๊ดขายเวลานั่นเขาผ่านะคะส้มจี๊ดเนี่ยมันลูกเล็กเขาจะผ่านิดนึงเพื่อที่มันจะได้ไม่โดนเม็ดเวลาบีบเนี่ยเม็ดมันจะออกมาง่ายนะคะเขาจะผ่าแล้วเหลือนี่ไว้นิดนึงแล้วเขาก็จะผสมส้มเขียวหวานนะคะเวลานั่นใช้มีดคาบเอาสันสิลูกเดี๋ยวมันบาดมือเอาสันเดี๋ยวมันบาดมือค่ะบีบส้มจี๊ดใส่เห็นไหมคะเราพยายามตัดให้คั่วมันลูกมันเล็กนะคะไม่งั้นไปโดนเม็ดเม็ดมันแตกแล้วเดี๋ยวมันจะขมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ช้อนเอาเม็ดออกสี่ลูกพอละห้าลูกค่ะแล้วก็บีบส้มเขียวหวานจะใช้ประมาณ4หรือ5ลูกนะคะแล้วก็ส้มเขียวหวานค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่เกลือน้ำผึ้ง